السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين พี่น้องผู้ร่วมศรัทธานะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับวันนี้เราเองได้มีโอกาสมาเจอกันในวันนี้แล้วก็มาพูดคุยกันมาผมได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรในวันนี้นั่นก็คือมาพูดในเรื่องรอมฎอนเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเราเองเนี่ยทราบกันอยู่แล้วว่าเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่มีความสำคัญยิ่งบรรดามุสลิมเนี่ยจะถือว่าเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนแห่งความสำคัญเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์ก็ว่าได้เป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวโบนัสเป็นเดือนแห่งการที่เราจะทำการเตาบัตตัวเดือนรอมฎอนมีความสำคัญกับเราไหมแน่นอนผมตอบเลยว่ามีทำไมเดือนรอมฎอนถึงสำคัญกับเราเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทั่วทุกภูมิภาคนั่นก็คืออัลกุรอานอัลกุรอานถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลักฐานกอลัลลอฮุตะอาลาฟีกุรอานินกะรีมชะฮ์รุรอมฎอนัลละซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินนาสวะบัยยินาติมมินัลฮุดาวัลฟุรกอนอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เดือนรอมฎอนนั้นถือว่าเป็นเดือนซึ่งที่พระองค์ทรงประทานอัลกุรอานลงมาให้เป็นทางนำให้กับมนุษยชาติเป็นสิ่งที่มาจำแนกระหว่างความจริงและความเท็จเป็นสิ่งที่มาอธิบายถึงความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของทางนำฮุดาวันฟุรกอนสิ่งที่มาแยกระหว่างความจริงและความเท็จวันนี้นะครับจริงๆเดือนรอมฎอนเนี่ยมีนักวิชาการหลายท่านพูดคุยกันเยอะแยะมากมายแต่วันนี้ผมขออนุญาตยกจากหนังสือเล่มนี้ให้รอมฎอนพาใจสู่ตักวาแปลเป็นภาษาไทยนะครับโดยอิสลามสมาคมบางกอกน้อยของเชคอับดุลรอซากบินอับดุลมอสินอับบาสอันบาดารหนังสือ300กว่าหน้าผมเองเอาหนังสือเล่มนี้คัดลอกบางส่วนเพื่อที่จะเอามาให้กับพี่น้องเกิดความง่ายดายเกิดความเข้าใจเดือนรอมฎอนมีความสำคัญกับเราไหมใช่มีเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ทำให้เรานั้นเปลี่ยนจากความที่ดีในชีวิตของเราสู่คุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่เดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งอัลกุรอานดังที่อัลกุรอานได้กล่าว2เดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งความยำเกรง3เดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งความอดทน4เดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการให้อภัยต่อมาเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการกลับเนื้อกลับตัวเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการขอดุอาต่อพระองค์ดังกล่าวนี้นักวิชาการได้เรียบเรียงและทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองในเดือนรอมฎอนจากอายะอันกุรอานที่นักวิชาการอย่างเช่นเชคอับดุลมอซินอับบาสอันบาดารขอโทษเชคอับดุลรอซากบินอับดุลมอซินอับบาสอันบาดารได้เอามาในหนังสือเล่มนี้300กว่าหน้าผมคัดลอกมาและก็มีการเติมเพิ่มมาเพื่อที่ให้เรานั้นจะได้เอาไปปฏิบัติได้เดือนรอมฎอนเราทำอะไรกันถือศีลอดนักวิชาการจำกัดความคำว่าถือศีลอดคือการที่ท่านอดอาหารอดน้ำอดการมีเพศสัมพันธ์อดการมีเพศสัมพันธ์ในตอนเช้าตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกแปลงง่ายๆตั้งแต่ซุบฮีจนถึงมักริบเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลานั่นคือสิ่งที่เราจะทำในเดือนรอมฎอนและเป็นวาญิบอัลกุรอานถูกประทานมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในที่ถ้ำฮิเราะอัลกุรอานถูกลงประทานลงมาเป็นพระดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าให้กับท่านนบีหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงนบีเรียกร้องสู่เตาฮีดอันดับแรกเลยประทานอัลกุรอานในเดือนรอมฎอนเรียกร้องสู่เตาฮีดที่มหานครมักกะ13ปีมีเตาฮีดกับการละหมาดหลังจากนั้นท่านนบีเดินทางเขาเรียกว่าฮิจเราะห์อยู่มักกะไม่ได้แล้วโดน
ทำร้ายโดนจะเอาชีวิตจะฆ่านบีอพยพด้วยกับคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปยังมหานครมะดีนะห์หลังจากนั้นในฮิจเราะห์ที่2หลังการอพยพเรื่องของการถือศีลอดได้ถูกประทานลงมาซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยยืนยันชัดเจนว่าการถือศีลอดนั้นถือว่าเป็นรุกนหนึ่งในรุกนอันอิสลามจากอัลกุรอานพระดำรัสของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามกะมากุติบะอะลัลลซีนามินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนโอ้บรรดาผู้ซึ่งศรัทธาทั้งหลายได้มีการกำหนดเรื่องของการถือศีลอดให้กับพวกท่านเสมือนดังที่ได้ถูกกำหนดไว้ก่อนหน้าพวกท่านแล้วละอัลละกุมตัตตะกูนหวังว่าพวกท่านนั้นจะมีความยำเกรงอยู่ในซูเราะห์อันบะเกาะเราะห์นี่คือจุดประสงค์ของการถือศีลอดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่ามีรายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะห์มันซอมะรอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิฮิใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอีมานันมีศรัทธาวะฮติซาบันนักวิชาการอธิบายวะฮติซาบันหวังความเมตตาหวังการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์กุฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิฮิเขาจะได้รับการอภัยโทษในบาปก่อนหน้าของเขาดังกล่าวนี้เดือนรอมฎอนยืนยันชัดเจนว่าใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์จะทรงให้อภัยตั้งใจนะด้วยศรัทธาหวังคุณงามความดีจากพระองค์พระองค์จะทรงให้อภัยในบาปก่อนหน้าดังนั้นเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการให้อภัยประการต่อมายังมีไม่พอนักวิชาการยังมีอีกสายรายงานหนึ่งมันก็มารอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิฮิรอวาฮุลบุคอรีวะมุสลิมใครก็ตามที่ยืนในเดือนรอมฎอนยืนตรงนี้คำว่ากอมาตรงนี้หมายถึงละหมาดกิยามุลเลนละหมาดตะรอวียะตั้งใจอีมานโดยมีศรัทธาโดยหวังคุณงามความดีต่อพระองค์อัลลอฮ์กุฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิฮิเขาก็จะได้รับการอภัยโทษในบาปก่อนหน้าของเขานั่นเองพี่น้องครับดังกล่าวนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งความยำเกรงเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการให้อภัยเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการลบบาปเป็นเดือนแห่งการศรัทธาดังนั้นใครก็ตามที่เขาเปลี่ยนแปลงในเดือนรอมฎอนชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปจากหนังสือเล่มนี้ผมขออนุญาตยกมีรายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวนะครับท่านได้กล่าวไว้ว่ากอลัลลอฮุมีรายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะห์กอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลัลลอฮุนบีได้อ้างกลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษนี้เขาเรียกว่าหะดีษตามหลักวิชาการเขาเรียกหะดีษกุดซีหะดีษกุดซีก็คือนบีกล่าวโดยอ้างอิงทางที่มากลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกล่าวว่าอย่างไรทรงกล่าวว่ากอลัลลอฮ์พระองค์อัลเลาะห์ทรงกล่าวว่ากุลวะอามะลิอิบนีอาดัมละฮูอิลลัสซิยามะฟาอินนาฮูลีวะอานาอัจซีบิทุกการงานของลูกหลานอาดัมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการทำซอดาเกาะห์การยิ้มให้กับเพื่อนบ้านการเอาอาหารไปให้กับเพื่อนบ้านทั้งหมดนี้เขาได้รับผลบุญตอบแทนที่มีให้กับเรื่องของเขาคือเป็นการตอบแทนให้กับเขามีกำหนดผลบุญให้กับเขาแต่ไฟอิลลัสยามานอกจากการถือศีลอดเท่านั้นฟาอินนะฮูลีวะอันอัจซีบิการถือศีลอดเท่านั้นที่ข้ามันเป็นเรื่องของข้าอันอัจซีบิฮีข้าจะตอบแทนรางวัลให้กับเขาเองวะซิมวะซิยามุญุนนะตุน
และการถือศีลอดนั้นเป็นโล่ไวซากานายะมุซามีอาฮัดิกุมฟะลายัรฟุสวะลายัสคอบฟะอินซาบะฮูอะฮัดุนเอากอตะละฟะอินยะกุนอินนีอิมรุอุนซออีมุนวัลละซีนัฟซุมุฮัมมัดินบิยะดิฮิละคุลูฟุฟัมมิซออีมีอัตยะบุอินดัลลอฮ์มินรีฮินมิสกلصائم فرحتان يفرحهما يفرحهما إذا أفطر فرحة وإذا لقي ربه فرحة بصومه และการถือศีลอดนั้นเป็นโล่กำบังเขาและเมื่อวันใดก็ตามในหมู่ที่พวกท่านนั้นได้ทำการถือศีลอดแล้วนี่คนที่จะทำการถือศีลอดทำตามนี้อย่าได้พูดคำหยาบคายอย่าได้ตะโกนเสียงดังทะเลาะวิวาทและเมื่อคนคนหนึ่งมาด่าท่านมาท้าท่านทะเลาะวิวาทก็จงกล่าวเถิดว่าฉันน่ะถือศีลอดนี่คือการห้ามการถือศีลอดนั้นเป็นโล่ไม่ให้เราทำบาปการถือศีลอดมีผลดีกับเราไหมมีครับมีผลดีกับเราไหมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่ายะมะชะรัชชะบามานิสตะตออะมินกุมุนบาอะฟันยะตะซาวัจใครก็ตามโอ้บรรดาวัยรุ่นหนุ่มสาวเอ๋ยหากท่านมีความสามารถให้แต่งงานแต่ถ้าหากท่านไม่มีความสามารถมีต่ออีกให้ท่านถือศีลอดและการถือศีลอดนั้นน่ะจะเป็นโล่ให้กับท่านการถือศีลอดนั้นจะระงับอารมณ์ไฟต่ำของเราจะระงับอารมณ์อยากจะทำบาปเห็นผู้หญิงคนนั้นสวยทำไม่ได้ฉันถือศีลอดไม่มีแรงอยากจะทำนู่นทำนี่ทำไม่ได้ถือศีลอดไม่มีแรงดังกล่าวนี้เป็นผลมาจากการถือศีลอดต่อมาในหะดีษนี้เองบอกว่าวัลละซีนัฟซุมุฮัมมัดินบิยะดิฮิขอสาบานด้วยกับผู้ซึ่งชีวิตของมูฮัมหมัดอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ฟังดีๆนะหะดีษนี้บอกว่าอะไรวัลละซีนัฟซุมุฮัมมัดินบิยะดิฮิขอสาบานด้วยกับผู้ซึ่งชีวิตของมูฮัมหมัดอยู่ในมือของพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์จากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคูลูฟุฟัมมินซออิมกินปากของผู้ที่ถือศีลอดนั้นหอมยิ่งหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์มากกว่ากลิ่นของชะมดเชียงแม้ว่าทะที่เราเนี่ยมันจะเหม็นแต่หน้าที่พระองค์อัลเลาะห์เนี่ยมันหอมยิ่งกว่าชะมดเชียงเสียอีกและสำหรับผู้ที่ถือศีลอดเขาจะมีความสุขอยู่2ช่วงช่วงที่1คือช่วงที่เขาละศีลอดเขาก็จะมีความสุขช่วงที่สองเมื่อเขากลับไปหาพระองค์อัลลอฮ์ไปเจอพระผู้อภิบาลของเขาเขาก็จะมีความสุขด้วยกับการที่เขาถือศีลอดดังกล่าวนี้บันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมและมีอีกรายงานหนึ่งของอิมามมุสลิมกุลลูอามะลีอิบนีอาดัมยูดออัฟอันฮัสนะตุอัชรุอัมซาลิฮาอิลาซะบะอิมิอะดิอฟินกอลัลลอฮุอัซซะวะจัลอิลลัสซอมะฟะอินนะฮูลีวะอานะจะซีบิยะดะอูชะฮวะตะวะตออามะฮูมินอัจลีบันทึกโดยอิมามมุสลิมท่านกล่าวว่าทุกการงานของมนุษย์นั้นจะได้รับการตอบแทนหลายเท่าทั้งหมดเลยนะการงานการที่ท่านละหมาดตอบแทนไหมตอบแทนหลายเท่าด้วยการที่ท่านจ่ายซะกาตตอบแทนไหมถาตอบแทนแน่นอนซอดะกอตอบแทนไหมตอบแทนทั้งหมดมีการตอบแทนความดีตั้งแต่10ความดีจนกระทั่งถึง700ความดีเยอะไหมเยอะแต่พระองค์อัลลอฮ์บอกว่ามีอยู่อย่างหนึ่งกอลัลลอฮ์อัซซะวะญัลอิลลัสซาวพระองค์อัลลอฮ์บอกว่ายกเว้นการถือศีลอดเท่านั้นฟาอินนะฮูลีวะอานาอัจซีบิที่ข้าจะตอบแทนให้กับเขาเองแปลว่าการถือศีลอดนั้นมีความสำคัญมาก
พระองค์จึงตอบแทนให้ด้วยกับตัวของพระองค์เองมันแตกต่างกับอิบาดะห์อื่นๆเพราะอะไรยะดาอูชะฮวะตะวะตออามะฮูมินอัจลีเพราะว่าเขาเนี่ยสำหรับข้าแล้วเนี่ยเขาเนี่ยได้ทิ้งตัณหาได้ทิ้งอารมณ์ไฟต่ำของเขาไปและได้ทิ้งการทานอาหารการกินการดื่มทั้งหมดไปเพื่อข้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนเราอะนะถือศีลอดอดน้ำอดอาหารเพื่อพระองค์ไม่ทำบาปก็เพื่อพระองค์และวันนั้นแหละอินชาอัลเลาะห์เราจะเจอกับพระองค์ด้วยกับความปิติยินดีความพอใจความสุขดังที่ด้านอิมามมุสลิมได้บันทึกเอาไว้ในขณะเดียวกันจุดมุ่งหมายของการถือศีลอดท่านอิมามอิบนุกอยยิมอัญญาวซียะได้กล่าวในหนังสือซาดุลมาอัดในหนังสือซาดุลมาอัดท่านบอกว่าจุดมุ่งหมายของการถือศีลอดนั่นก็คือประโยชน์ก็คือการถือศีลอดเนี่ยที่ประจักษ์ให้เห็นด้วยกับสติปัญญาอันดีงามสติปัญญาคิดได้และด้วยกับสามัญสำนึกแล้วการถือศีลอดเนี่ยมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ท่านอิมามอิบนุกอยยิมกำลังจะบอกเฉลยให้กับเราฟังว่าทำไมเพราะพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงบัญญัติการถือศีลอดนี้เพื่อเป็นความเมตตาแก่บวงบ่าวทั้งหมดและเป็นคุณงามความดีแก่พวกเขาเป็นการคุ้มครองพวกเขาเป็นโล่ปกป้องพวกเขาไม่ให้ทำความชั่วดังนั้นการถือศีลอดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นจะช่วยลดเรื่องการทำความชั่วและเสริมสร้างคุณงามความดีท่านอิมามอิบนุกอยยิมได้กล่าวดังนั้นเนี่ยการถือศีลอดมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์คนอยากแต่งงานแต่ไม่มีโอกาสแต่งนบีก็บอกให้ถือศีลอดเพราะว่ามันระงับชาวะได้ในขนาดเดียวกันในเดือนรอมฎอนเราก็ต้องถือศีลอดมันลดชาวะของเราด้วยมันมองเห็นคนที่เป็นคนที่ด้อยกว่าเราด้วยคนที่เขาไม่มีอะไรกินน่ะและเราได้รู้สึกเหมือนกับเขารู้สึกดังนั้นหลักการอิสลามจึงมาเพิ่มอีกว่าให้ทำเลี้ยงละศีลอดให้กับคนที่ถือศีลอดด้วยนี่แหละเดี๋ยวเราจะมาเข้าประเด็นว่าเราเองจะเพิ่มพูนอะไรบ้างในเดือนรอมฎอนพี่น้องครับจากท่านอิมามอิบนุกอยยิมอัญญาวซียะได้บอกไปแล้วตอนนี้เรามาพิสูจน์เราเองเนี่ยเป็นอะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เวลาเราจะเอาหลักฐานต้องเอามาจากอัลกุรอานวัสซุนนะห์บนความเข้าใจของชาวซะลัฟอย่างเช่นท่านอิมามฮากิมได้บันทึกหะดีษนี้ไว้เรื่องของการถือศีลอดถ้าท่านไม่อยากให้ผลบุญการถือศีลอดบกพร่องทำยังไงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าไลซัสซิยามะมินันอะคลิวัชชุรบิอินนามัสซิยามุมินัลลักวิวัรรอฟิรอฟาซิฟะอินซาบะกะอะฮะดุนวะจะฮิกะอะลัยกะฟะกุลอินนีซออิมอยู่ในมุสตัดรอกของอิหม่ามฮากิมการถือศีลอดนั้นไม่ใช่การงดเว้นจากการกินการดื่มเท่านั้นแต่การถือศีลอดคือการงดเว้นจากวาจาการกระทำที่ไร้สาระการพูดจาหยาบคายหากมีคนหนึ่งคนใดมาด่าท่านมาดูถูกท่านมาเยาะเย้ยท่านท่านก็จงกล่าวกับเขาไปว่าฉันนะอินนีซออิมแปลว่าฉันถือศีลอดและนี่แหละทำให้เป็นการยับยั้งชั่งใจตัวของท่านที่จะไปทำความชั่วที่จะไปด่าเขาไปดูถูกเขาไปดูแคลนเขาซึ่งอิสลามนั้นห้ามในขณะเดียวกันท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลได้บันทึกซอมูชะฮริซซอบรีหมายถึงถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการถือศีลอดในเดือนแห่งการอดทนวะซะลาสติอัยยามินกุลลิชะฮ์ยุซฮิบนาวะฮะรซอดรีแปลว่าอะไรการถือศีลอดในเดือนแห่งความอดทนและการถือศีลอด3วันของทุกเดือนคืออะไร3วันทุกเดือนเขาเรียกอายามุนเบส
วันที่14ขอโทษ13 14 15ของทุกเดือนยกเว้นเดือนซุนฮิจญะห์เท่านั้นยกเว้นเดือนซุนฮิจญะห์เท่านั้นเพราะว่าวันที่11 12 13ของซุนฮิจญะห์เนี่ยเขาเรียกอายามุนตัชริกห้ามบวชนะครับการบวชในถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการถือศีลอดใน3วันของทุกเดือนเนี่ยจะช่วยเขาบอกว่าท่านนบีบอกว่าการถือศีลอดในวันแห่งการในเดือนแห่งการอดทนการถือศีลอดใน3วันของทุกเดือนจะเป็นสิ่งที่มาขจัดความมัวหมองในหัวใจขจัดความมัวหมองในหัวใจเขาวงเล็บความแค้นความอิจฉาริษยาการกังวลกระวายร้อนใจหรือมีกระซิบกระเสียงกระซิบกระซากที่เกิดขึ้นในหัวใจการถือศีลอดช่วยได้และเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดถูกไหมเป็นเดือนแห่งการทำคุณงามความดีที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาวันนี้เป็นหัวข้อง่ายๆครับเพราะว่าหัวข้อจัดเต็มจะเป็นช่วงต่อไปหลังอีชาเจอกับอาจารย์อามีนนะครับทีนี้เดือนรอมฎอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีบุคลิกภาพเป็นอย่างไรบ้างผมสรุปมาจากหนังสือเล่มนี้เอามาง่ายๆโดยยกมาจากอัลกุรอานและซุนนะบนความเข้าใจของชาวซะลัฟกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัจวะดันนาสวะกานะอัจวะดุมายะกูนุฟีรอมฎอนฮีนยันกอฮุอิจบิลีนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่มีความใจบุญที่สุดในดุนยานี้ไม่มีใครเปรียบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่ท่านนบีจะเป็นผู้ใจบุญยิ่งในเดือนรอมฎอนในขณะที่ท่านนบีมาพบญิบรีลวะกานะยันกอฮูฟีกุลลิไลละตินมินรอมฎอนนะโดยที่ท่านญิบรีลจะมาพบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกเดือนรอมฎอนเลยนะทุกวันในเดือนรอมฎอนทุกค่ําในเดือนรอมฎอนฟะยูดาริซูฮูอันกุรอานะท่านนบีจะทําการทวนอัลกุรอานกับญิบรีลเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานฟะลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัจวะดุบินคอยรมินอัรรีฮิลมุรซะละดังนั้นเองท่านนบีเนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่สุดเป็นผู้ที่ทำความดียิ่งกว่าสายลมที่มันพัดกระโชนเสียอีกกำลังบ่งบอกว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยท่านนบีมีอะไรท่านนบีเต็มที่ทุกอย่างในเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอัลกุรอานกำลังเข้าเรื่องแล้วครับนักวิชาการทำอย่างไรทำให้เขานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงในเดือนรอมฎอนเราไปดูตัวอย่างในยุคซะลัฟหนังสือเล่มนี้ผมมองว่าดีมากยกอุลามาในยุคซะลัฟมาด้วยอย่างเช่นท่านอันอัสวัดในเดือนรอมฎอนในเดือนรอมฎอนของท่านอัสวัดท่านบอกว่าท่านอ่านอัลกุรอานจบในทุกๆ2คืน2วันอ่านกุรอานจบเล่มหนึ่งอุลามะในยุคซะลัฟในเดือนรอมฎอนชีวิตของเขาอยู่กับสิ่งเหล่านี้ท่านอันนุคอรีใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะเนี่ยท่านจะอ่านกุรอานจบ2คืนเนี่ย1จบและส่วนในคืนอื่นๆนอกเหนือจากนั้นเนี่ยที่ไม่ใช่10คืนสุดท้ายอ่ะ3วันจบ1ครั้งนี่อุลามะท่านกอตาดะปกติแล้วท่านจะอ่านอัลกุรอานจบใน7วันของทุกคืนเป็นประจำนี่อุลามะในยุคซะลัฟนะอัลกุรอานเนี่ยเล่มหนึ่ง7วันอ่านจบทุกวันอ่านกุรอาน7วันเนี่ยจบเล่มเป็นประจำและส่วนเดือนรอมฎอนเนี่ย3วันจบและโดยเฉพาะ10คืนสุดท้ายท่านจะอ่านคืนและจบอัลกุรอานที่เราอ่านน่ะ600หน้ากะลามุลลออุลามายอมเสียสละทุกอย่างในเดือนรอมฎอนอยู่กับอัลกุรอานกะลามุลลอชีวิตของเขาถึงถูกจารึกชื่อไงท่านอิมามมาลิกอุลามาที่ยิ่งใหญ่
ผู้นำแห่งมัซฮับมาลิกีท่านอิหม่ามมาลิกเมื่อท่านเข้าสู่เดือนรอมฎอนท่านทำยังไงท่านอิหม่ามมาลิกท่านจะวางจากการอ่านหะดีษไม่อ่านหะดีษแล้วไม่มีการเรียนการสอนแล้วท่านจะมุ่งเน้นการอ่านอัลกุรอานจากมุสฮับตัวเล่มนี่อุลามานักหะดีษที่เขียนหนังสือมุวัตตออิหม่ามมาลิกที่ทำให้นักวิชาการบางท่านในยุคของท่านถือว่าหนังสือมุวัตตอของอิหม่ามมาลิกเนี่ยซอฮีหะที่สุดแล้วเพราะก่อนหน้านั้นเพราะหนังสือมุวัตตอมาก่อนหน้าซอฮีหะบุคอรีนักวิชาการอธิบายว่าอย่างเช่นอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยบอกว่าหนังสือมุวัตตอเนี่ยถือว่าเป็นซอฮีหะที่สุดแล้วในยุคของท่านเห็นไหมครับอุลามาที่ยิ่งใหญ่บันทึกหะดีษแต่เดือนรอมฎอนหัวใจเขาอยู่กับอัลกุรอานเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาและเราล่ะกลับมาย้อนดูตัวของเราเดือนรอมฎอนเราอ่านอัลกุรอานบ้างไหมเดือนรอมฎอนอัลกุรอานทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงบ้างไหมเดือนรอมฎอนทำให้เราเกิดการตัรบียะห์บ้างไหมท่านกอตาดะท่านกอตาดะยืนยันว่าตัวท่านเองก็ได้ทบทวนเรื่องของอัลกุรอานในเดือนรอมฎอนอีกท่านหนึ่งท่านอิหม่ามซุฟยานอัสซอรีได้รับฉายาอามีรุลมุอ์มินีนฟิลหะดีษผู้นำแห่งนักหะดีษท่านอิหม่ามซุฟยานอัสซอรีเมื่อถึงเดือนรอมฎอนท่านจะงดจากการอิบาดะห์อื่นๆแต่ท่านจะมุ่งเน้นกับการอ่านอัลกุรอานเพราะอะไรเดือนอื่นเรียนได้ทุกอย่างแต่เดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาดังนั้นคนที่เป็นมุสลิมเราต้องสร้างบรรยากาศในครอบครัวของเราในตัวของเราก่อนเริ่มที่จะอ่านจากตัวของเราสอนครอบครัวให้อ่านอัลกุรอานให้มีบรรยากาศเริ่มจากครอบครัวของเราและมันจะเกิดคุณงามความดีที่มากมายพี่น้องครับผมเสริมเล็กน้อยท่านอิหม่ามที่ยิ่งใหญ่ท่านอิหม่ามมุชชาฟิอีดังที่ได้มีรายงานมานะครับว่าตัวอิหม่ามชาฟิอีท่านเองอ่านอัลกุรอานในเดือนรอมฎอนจบทั้งสิ้น60รอบอุลามาที่ยิ่งใหญ่เป็นนักฟิกมีสายรายงานหะดีษแต่เดือนรอมฎอนชีวิตเขาอยู่กับอัลกุรอานยิ่งใหญ่ไหมและเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมานบีได้กลายเป็นท่านนบีมีการทบทวนอัลกุรอานนบีกับญิบรีลบรรดาซอฮาบะห์ก็ปฏิบัติตามอัลกุรอานคือแหล่งที่มาแห่งศาสนาอิสลามมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆครับที่นักวิชาการเขาได้สอนถ้าหากท่านตั้งใจจะทำการอ่านอัลกุรอานให้ครบในเดือนรอมฎอนซะหนึ่งจบนะเนียดนะซะหนึ่งจบทำไงอ่ะเอาง่ายๆวันหนึ่งให้ได้20หน้ามีทั้งหมด30ยุสยุสประหนึ่งประมาณ3ประมาณ20หน้าวันละ1ยุสแต่ว่า20หน้าเนี่ยโหเยอะอ่ะทำไงอ่ะละหมาดมีกี่เวลาวาญิบ5เวลานักวิชาการให้แบ่งเลยนะ5เวลาเนี่ยเวลานึงซะ4ถึง5 5หน้า4หน้า4คูณ5ได้เท่า20ได้20ได้และวันหนึ่ง20หน้าเท่ากับ1ยุส30วันได้เท่ากับเท่าไหร่30ยุสพอดีเลยเนี่ยง่ายๆแต่ถ้าหากว่าท่านอยากจะได้มากกว่านั้นเพิ่มไปอีกเพิ่มไปอาจจะวันละ8หน้าขอโทษวันละ2ยุสวันละ40หน้าก็ได้มีการเพิ่มมีการลดตามที่ท่านไหวแต่ถ้าหากท่านเนียดในเดือนรอมฎอนปีนี้อยากจะอ่านให้ครบลองเอาไปปฏิบัติตามเอาไปปฏิบัติตามอินชาอัลเลาะห์ท่านจะครบเราเองเนี่ยได้ลองเอามาใช้แล้วหลายท่านก็ได้เอามาใช้แล้วและก็ครบจริงๆอินชาอัลเลาะห์จากความรู้เล็กๆน้อยๆเราเอาไปปฏิบัติอ่านอัลกุรอาน4หน้าต่อเวลาละหมาดเยอะไหมไม่เยอะ
แต่5เวลาได้ทั้งหมด20 20หน้าได้เท่า1ยูสแล้วทำอย่างนี้30วันเท่ากับ30ยูสก็จบเล่มอินชาอัลเลาะห์ครับประการต่อมาเดือนรอมฎอนนั้นถือเป็นเดือนแห่งการขอดุอาเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการขอดุอาดุอาว่าอย่างไรล่ะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะลาสุดะอวาตลาตุรัดดะอวาดะอวาตุนวาลิดลิวาลิดีวะดะอวาตุศออิมีวะดะอวาตุนมุซาฟิรีรอวาฮุนไบฮากีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่า3ประการ3ดุอาที่จะไม่ถูกปฏิเสธจะไม่ถูกปัด1ดาวะตุนวาลิดีลิวาลิดีการดุอาของพ่อและแม่ให้กับลูกอัลเลาะห์รับดุอาฟังไว้นะครับคนที่เป็นพ่อและแม่การดุอาของพ่อและแม่อัลเลาะห์ทรงตอบรับดุอาประการต่อมาดาวะตุซออีมีการดุอาของผู้ที่ถือศีลอดอัลเลาะห์ทรงตอบรับดุอาวะดาวะตุนมูซาฟิรีและดุอาของผู้ที่เดินทางท่านเดินทางไกลอยากจะขออะไรขอเป็นช่วงที่อัลเลาะห์ทรงตอบรับดุอาเพราะอะไรการที่ท่านอยู่ในสภาพที่ลำบากพระองค์ทรงรู้ว่าท่านต้องการจะขอท่านอยากได้อะไรขอเดินทางไปที่ไหนมีโอกาสขอดุอาถือศีลอดขอดุอาให้เรานั้นอยู่ในวงล้อมแห่งคุณงามความดีพี่น้องครับยังมีอีกไหมในเดือนรอมฎอนที่เราจะประดับประดาในเดือนรอมฎอนนี้นอกจากการถือศีลอดนอกจากการอ่านอัลกุรอานนอกจากการขอดุอามีรายงานอีกกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันฟัตตอรซออีมันเอาจะฮะซะกอซียันฟะละฮูมิซลุอัจรีฮีรอว่าฮุนไบฮากีท่านอิมามไบฮากีได้บันทึกไว้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าใครก็ตามที่เลี้ยงละศีลอดให้กับผู้ที่ถือศีลอดทำอาหารแจกก็ได้อะไรก็ได้เอาจะฮะซะหรือเตรียมเสบียงสงครามฟะละฮูมิซลุอัจรีฟะวะฟะละฮูมิซลุอัจรีฮีดังนั้นเขาจะได้ผลบุญเปรียบเสมือนคนที่ถือศีลอดหรือคนที่ออกสงครามนักวิชาการอธิบายไว้เราสามารถเลี้ยงละศีลอดให้กับเขาได้นั่นคือคุณงามความดีและเมื่อเราเจอในเดือนรอมฎอนผมอยากนะอยากให้พี่น้องเนี่ยอย่างน้อยเอาอาหารที่เราจะละศีลอดเนี่ยบางส่วนไปให้เพื่อนบ้านของเราอย่างน้อยยังได้คุณงามความดีที่เรายังให้เขาละศีลอดด้วยกับอาหารของเราอย่าดูถูกความดีเล็กๆน้อยๆเพราะความดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละมันทำให้ชีวิตของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ในวันนี้แม้เป็นเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าหากว่าเราเอาไปปฏิบัติมันจะเพิ่มคูณคุณงามความดีให้มากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันความประเสริฐของเดือนรอมฎอนยิ่งใหญ่มากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอุมเราะตุนฟีรอมฎอนตะอดีลุหัจญะตันไมรอวาฮุนบุคอรีหะดีษซอฮีฮ์การทําอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนเทียบเท่ากับการทําฮัจญ์พร้อมกับฉันรอวาฮุนบุคอรีบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีอันนี้พยายามจะเอาหะดีษที่มีสายรายงานฮะซันและซอฮีฮ์มานําเสนอให้กับพี่น้องต่อมาเมื่อท่านถือศีลอดแล้วต้องการจะละศีลอดดุอาว่าอย่างไรดุอาว่าไงมีทั้งหะดีษดออีฟที่ถูกปัดขึ้นและมีทั้งหะดีษฮะซันที่อยู่ในหรือว่าบางท่านบอกว่าเป็นหะดีษซอฮีฮ์ด้วยดุอาละศีลอดเผื่อพี่น้องจะเอานำไปใช้ซะฮะบัซซอมาวะบะตะละตินอูรูกุวะซะบะตันอัจรุอินชาอัลลอฮ์
ซาฮาบะซอมาอูความหิวความกระหายมันได้หายไปแล้ววะบะตะลตินอูรูกูเส้นเลือดมันได้กลับมาชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นอีกครั้งหนึ่งวะซาบะตันอัจรูสิ่งที่ได้ตอบแทนเนี่ยมันได้มีขึ้นแล้วผลบุญเนี่ยมันได้รับแล้วอินชาอัลลอฮ์หากพระองค์ทรงประสงค์มีมัสอะลามาถามทราบไหมว่าดูอาละศีลอดกล่าวตอนไหนดูอาละศีลอดกล่าวตอนไหนฟังให้ดีบางคนบอกว่ากล่าวตอนกินอินทผาลัมใช่ไหมแต่นักวิชาการเขาบอกที่ถูกต้องแล้วการที่ท่านละศีลอดซัมมิลละกล่าวบิสมิลลาห์ก่อนและทานอิฟตอรละศีลอดและหลังจากนั้นค่อยกล่าวดุอานี้ดุอานี้ถูกกล่าวหลังจากที่เราละศีลอดไปแล้วกินอินทผลัมไปแล้วกินน้ำไปแล้วและหลังจากนั้นค่อยกล่าวดุอานี้นักวิชาการได้อธิบายว่าดังกล่าวนี้อินชาอัลเลาะห์ถูกต้องที่สุดแต่ส่วนใหญ่เขาทำไงก็คือจะกินอ่านก่อนแล้วค่อยกินถูกไหมแต่อันนี้ดูอันนี้ให้ทานอาหารให้เรียบร้อยบิสมิลลาห์แล้วก็ทานละศีลอดให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมากล่าวดูอาอันนี้มาเสริมความรู้ให้จากนักวิชาการผมไปดูจากคำฟัตวาของอุลามามาต่อมาทีนี้เดือนรอมฎอนเดือนแห่งการถือศีลอดเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้โดยเฉพาะคนที่สูบบุหรี่คนที่ติดสารเสพติดติดกัญชาให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงขอยกตัวอย่างท่านเชคมุฮัมมัดซอลและอุไซมีนท่านบอกว่าเดือนรอมฎอนถือเป็นเดือนแห่งฟุรซะเป็นเดือนแห่งโอกาสที่คนเนี่ยจะละทิ้งการสูบบุหรี่เพราะเขาสามารถอดบุหรี่ได้ในขนาดถือศีลอดและอีกท่านหนึ่งท่านเชคสุไลมานอัลรูไฮลีเชคสุไลมานอัลรูไฮลีนักฟิกแห่งเมืองมะดีนะห์ปัจจุบันท่านบอกว่าเดือนรอมฎอนต้องเป็นเดือนที่คนจะต้องละทิ้งการสูบบุหรี่ได้ทำไมอ่ะท่านบอกว่าท่านไม่มีความสามารถแต่เดือนรอมฎอนท่านกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่เช้าตั้งแต่ซุบฮ์จนกระทั่งถึงมักริบ12ชั่วโมงท่านอดบุหรี่ได้ท่านต่ออีกหน่อยไม่ใช่ว่าท่านไม่มีความสามารถท่านทำได้เชคเขาให้ข้อคิดที่ดีมากเดือนรอมฎอนท่านไม่สูบได้เดือนรอมฎอนท่านก็ต้องเลิกบุหรี่ได้ให้เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงจากความชั่วสู่คุณงามความดีและนี่แหละครับเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับฮุกมของการสูบบุหรี่ในเดือนรอมฎอนฮุกมของการสูบบุหรี่ในเดือนรอมฎอนผมไปฟังจากเชคซอเลอันฟาวซานเชคซอเลอันฟาวซานได้ตอบนะครับว่าการสูบบุหรี่ในเดือนรอมฎอนในขนาดถือศีลอดเป็นไงการถือศีลอดถือว่าใช้ไม่ได้การถือศีลอดถือว่าใช้ไม่ได้ดังนั้นนะครับขอดุอาให้เราเนี่ยหลายคนเนี่ยหรือพี่น้องของเราต้องการอยากจะเลิกสิ่งที่มันฮารอมเริ่มต้นในเดือนรอมฎอนมีคนคนหนึ่งเป็นคนรู้จักอายุ50 60แล้วแต่เดือนรอมฎอนเขาเนียดว่าเขาอยากจะเลิกบุหรี่เขาเนียดว่าจะเลิกบุหรี่เพื่อพระองค์อัลเลาะห์เขาสูบจัดมากเลยอายุ50 60แล้วนะหนักนะแต่วันนั้นเองอ่ะกลายเป็นว่าไงกลายเป็นว่าตอนที่เขาถือศีลอดเนี่ยเขานึกถึงพระองค์ว่าเนี่ยเขาทำได้12ชั่วโมงตั้งแต่เช้ายันเย็นเขาบอกว่าเขาต่อบอกว่าฉันจะไม่ดูดบุหรี่ต่อไปยันอีกวันนึงและเขาก็ถือศีลอดและเขาก็บอกว่าฉันต้องทำได้ต่อจนกระทั่งต่อไปเรื่อยๆเดือนรอมฎอนกลายเป็นว่าบุคลิกภาพของเขาเปลี่ยนไป
บุหรี่เขาไม่มีแล้วสิ่งเสพติดเขาไม่มีแล้วดังนั้นเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการขออภัยโทษเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการเตาบัตตัวเดือนรอมฎอนทำให้เราเกิดความยำเกรงพี่น้องครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการสั่งใช้ในเรื่องคุณงามความดีใช่ไหมเราเองก็ต้องมีเรื่องของการห้ามปรามความชั่วอะไรบ้างมีความชั่วในเดือนรอมฎอนด้วยไหมมีไหมมีอะไรครับความชั่วในเดือนรอมฎอนการที่มีการแพร่กระจายหะดีษดออีฟหะดีษเมาดัวที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนทำให้คนเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดเกิดความชั่วที่ผิดเกิดขึ้นดังกล่าวเนี่ยมีผมขออ้างอิงนะครับว่ามีคนเขาแปลมาผมก็ขอยกประโยชน์และคุณงามความดีให้กับเขาฮะบันดาฮะดีษดออีฟในเดือนรอมฎอนอ่อนด้านสายรายงานมิอาจจะนำมาเป็นหลักฐานทางศาสนาได้เขาแปลมาทั้งหมด17หะดีษแต่ผมคัดมาบางส่วนเท่านั้น 1. รอมฎอนอัวลุฮูเราะห์มะฮ์วะอาวซาตุฮูมักฟิเราะห์วะอาคิรุฮูอิซกุนมินันนารหะดีษนี้ได้ยินบ่อยจะมีจำพวกหนึ่งชอบยกมาเขาบอกช่วงแรกของเดือนรอมฎอนเป็นความเมตตาช่วงกลางของรอมฎอนเป็นช่วงแห่งการให้อภัยช่วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอนถือเป็นช่วงปลดปล่อยบาปปลดปล่อยขอโทษปลดปล่อยบาวเนี่ยออกจากนรกหะดีษนี้หะดีษดออีฟต่อมาหะดีษต่อมาหะดีษที่2อัลลอฮุมมะบาลิกลานาฟีรอญับวะชะอ์บานวะบัลลิกนารอมฎอนหะดีษนี้ที่ว่าเป็นดุอาโออัลลอฮ์โปรดประทานความจำเริญแก่เราในเดือนรอญับชะอ์บานและโปรดทำให้เรามีชีวิตในเดือนรอมฎอนหะดีษนี้เป็นหะดีษดออีฟเราไม่ได้ส่งเสริมในเรื่องการบวชอย่างเดียวเรามีการห้ามปรามความชั่วด้วยหะดีษที่3ซูมูตะซิฮูพวกท่านทั้งหลายจงถือศีลอดและท่านจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงความหมายน่ะถูกความหมายน่ะถูกแต่ว่าการอ้างอิงหะดีษว่ากลับไปบอกว่านบีพูดเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องเพราะสายรายงานหะดีษนี้จัดว่าดออีฟหะดีษต่อมาอันนี้จะเจอกันบ่อยบางคนเขาชอบยกมาจะได้ไม่ต้องทำงานหะดีษอะไรซาเนามุสซออิมีอิบาดะตุนการนอนของผู้ถือศีลอดเป็นอิบาดะเรียบร้อยเลยนอนทั้งวันขี้เกียจละหมาดก็ไม่ต้องอะไรงี้เหรอละหมาดอย่างเดียวนอนที่เหลือนอนกุรอานก็ไม่เอาหะดีษนี้เป็นหะดีษดออีฟเอามาใช้เป็นหลักฐานทางศาสนาไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะยกมาเอานี่ไงหะดีษนี้บอกนบีบอกไงว่านอนของผู้ถือศีลอดถือว่าเป็นอิบาดะห์แปลว่าได้บุญอย่างเงี้ยไม่ได้หะดีษนี้เป็นหะดีษดออีฟประการต่อมาหะดีษต่อมาอัศออิมุฟิสซะฟารีกันมุฟติรฟินฮะดรผู้ที่ถือศีลอดในขณะที่เดินทางเปรียบได้ดังผู้ที่ละศีลอดที่พำนักอยู่ที่บ้านหะดีษนี้เป็นหะดีษดออีฟต่อมาอีกหะดีษ2หะดีษรอมฎอนบินมะดานียะหรือบินมะดีนะรอมฎอนบินมะดีนะค่อยรุนมินอันฟิรอมฎอนฟีมาซีวาฮามีนันบุนดานี่เขาบอกว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่มะดีนะไปที่เมืองมะดีนะเลยนะไปถือศีลอดที่มะดีนะดีกว่าถือศีลอดในเดือนรอมฎอนดีกว่าถือศีลอดพันเดือนรอมฎอนที่ประเทศอื่นโอ้ไปถือศีลอดที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยได้เท่ากับพันรอมฎอนเลยดีกว่าเมืองอื่นด้วยหะดีษนี้หะดีษดออีฟต่อมามันอิอ์ตะกะฟะอัชรอนฟีรอมฎอนกานะ
กะฮัจจะไตนีวะอุมรอไตนีเขาบอกว่าใครก็ตามที่อิอติกาฟที่มัสยิด10คืนของรอมฎอนเปรียบเสมือนกับว่าเขาได้ทำฮัจญ์2ครั้งทำอุมเราะห์2ครั้งมาชาอัลลอฮ์โหสบายเลยไม่ต้องไปฮัจญ์แล้วไม่ต้องไปอุมเราะห์แล้วเป็นไงสบายแต่เวลาไปสืบปุ๊บเป็นไงครับหะดีษดออีฟหะดีษดออีฟและนักวิชาการนักมุฮัดดิซีนนักหะดีษเนี่ยไม่อนุญาตให้นำหะดีษดออีฟมาเป็นรากฐานเป็นบรรทัดฐานในการทำอิบาดะห์ในเรื่องของศาสนาไม่อนุญาตให้นำมาเป็นเรื่องของความเชื่อไม่อนุญาตนั่นเองดังนั้นเองนะครับเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มีความประเสริฐเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงทำให้บรรดามุสลิมเนี่ยมีการกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นถูกไหมบางคนเนี่ยเป็นมุสลิมใหม่อยากจะมาเจอสัมผัสในเดือนรอมฎอนพยายามนะครับผมแนะนำว่าให้พวกท่านเองอ่ะพยายามสร้างบรรยากาศในเดือนรอมฎอนโดยตัวของพวกท่านก่อนถือศีลอดละศีลอดพร้อมกับครอบครัวอ่านอัลกุรอานให้เขาได้ยินมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวเราตั้งมั่นว่าเดือนรอมฎอนนี้เรามีเป้าหมายว่าจะทำอะไรบ้างอันแรกนะเดือนรอมฎอนนี้ท่านมีเป้าหมายทำอะไรบ้างเดือนรอมฎอนต่อไปท่านจะทำอะไรให้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาและต่อมาอันที่3เดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเราพลาดอะไรไปดังนั้นบรรดามุสลิมเองจะต้องมีการพัฒนาตัวเองตลอดให้เดือนรอมฎอนเป็นโรงเรียนที่เราได้อยู่กับอัลกุรอานอยู่กับการทำคุณงามความดีเดือนแห่งการอดทนเดือนแห่งการเสียสละเดือนแห่งการที่ท่านบริจาคเงินให้กับคนยากคนจนเลี้ยงละศีลอดให้กับพวกเขามีรายงานหะดีษนะครับบอกว่าقد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتقل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها قد حرم เดือนรอมฎอนไม่ได้มาหาขอโทษท่านนบีฮุรอยรอได้รายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าเดือนรอมฎอนได้มาหายันพวกท่านเป็นเดือนอันมุบารอกเดือนอันสิริมงคลเดือนอันทรงเกียรติอิฟตอรอดัลลอฮุอะลัยกุมซียามะพระองค์อัลเลาะห์ทรงกำหนดให้มีการถือศีลอดเป็นวาญิบในเดือนนี้ตุฟตะฮูฟีฮิอะบวาบุญญันนะในเดือนนี้ประตูสวรรค์จะถูกเปิดวะยุกละกุฟีฮิอะบวาบุญญะฮีมประตูนรกจะถูกปิดวะตุกัลลุฟีฮิชยาตีนบรรดาชัยฏอนจะถูกล่ามโซ่ฟีฮิไลลาตุนคอยรุนมินอันฟิชะฮรินมันฮุริมาคอยรอฮาก็เดฮุริมาจะมีในเดือนรอมฎอนมีค่ำคืนหนึ่งเป็นค่ำคืนที่ดีกว่า 1,000 เดือนใครก็ตามที่ถูกห้ามไม่ได้รับความดีในคืนนั้นถือว่าเขาไม่ได้รับคุณงามความดีในคืนนั้นเลยนั่นคือคืนไลลาตุลกอดรดังที่อัลกุรอานบอกว่าอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาตินกอดรแท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนไลลาตุลกอดรและคืนไลลาตุลกอดรนักวิชาการบอกว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับคุณงามความดีตามอัลกุรอาน 1,000 เดือนเวลาขั้นไปคิดเครื่องคิดเลขอ่ะได้เท่าไหร่83ปีเดือนแห่งโบนัสเดือนแห่งคุณงามความดีแค่ท่านทำความดีในวันนั้นน่ะท่านได้ความดีแล้วทั้งหมด83ปีหลายคนทำงานบริษัทจะมีอยู่เดือนหนึ่งที่เขาเนี่ยจะให้โบนัสประจำปีถูกไหมท่านก็จะดูแลอย่างดีท่านก็จะทำงานจะพยายามเก็บงานให้เรียบร้อยทุกอย่างเพื่อหวังว่าจะเขาจะตอบแทนโบนัสให้มันสวยๆได้เยอะๆถูกไหมแต่เดือนรอมฎอนเป็นเดือนเดียวเช่นเดียวกันที่พระองค์อัลเลาะห์จะทรงตอบแทนโบนัสให้ยิ่งกว่าเดือนอื่นดังนั้นนะครับบ่าววันนี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อยากจะให้เรามาพูดกัน
และให้เราเอากลับไปเปลี่ยนแปลงตัวของเราเริ่มของการอ่านกุรอานเรื่องของการถือศีลอดเรื่องของการทำความดีในเดือนรอมฎอนเราต้องเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นคือการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่เป็นความชั่วที่ท่านเคยทำให้เดือนรอมฎอนเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงจากความชั่วสู่คุณงามความดีของท่านพี่น้องครับวันนี้ก็มีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งยังไงก็ต้องมีนะครับนั่นก็คือเรื่องอะไรรู้ไหมเดือนรอมฎอนเนี่ยเราจะถือศีลอดแล้วทำไงดูเดือนปัญหาขัดแย้งที่มียาวนานเป็นพันปีเรื่องของการดูเดือนได้มีโอกาสไปค้นคว้ามาเพิ่มนักวิชาการมาเพิ่มเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพี่น้องเรื่องของการดูเดือนทุกฝ่ายบอกเหมือนกันว่าญิบต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนไม่มีใครปฏิเสธวาญิบไหมต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นวาญิบแต่ทีนี้นักวิชาการเขามีการขัดแย้งกันว่าขัดแย้งกันว่าตกลงว่าจะเอาเดือนนอกหรือเดือนในเดี๋ยวก็ทัวร์มานะครับปัญหาจะเกิดเดือนนอกหรือเดือนในนักวิชาการมีการขัดแย้งกันถ้าเดือนในหมายความว่าท่านตามในประเทศแต่ถ้าเดือนนอกท่านเห็นที่ไหนท่านก็เอาที่นั่นจั่วหัวนักวิชาการมีการขัดแย้งกันมีการขัดแย้งกันเป็นสองฝ่ายจริงๆมีหลายฝ่ายแต่ทัศนะที่มีน้ำหนักคือสองฝ่ายฝ่ายแรกเขาบอกว่าอีซาร์อาอัฮลูบาลาดินอันฮิลานเมื่อคนหนึ่งคนใดหรือชาวเมืองได้เห็นฮิลานเห็นดวงจันทร์เห็นจันทร์เสี้ยวเราจะดูแล้วนะดูวันไหนของเราดูวันไหนวันอังคารวันพุธนั่นแหละเมื่อเขาเห็นเดือนมีคนหนึ่งคนใดเห็นเดือนในประเทศฟาอินนะฮูยะญิบุลซอมอะลันญะมีอ์มุตะลักอนจำเป็นที่ทุกคนอันนี้เป็นเดือนนอกทุกคนจะต้องถือศีลอดทั้งหมดทัศนะนี้เป็นทัศนะของใครวะฮูวะมัซฮะบุญญุมฮูรเป็นทัศนะของนักวิชาการส่วนมากในมัซฮับฮานาฟียะฮานาฟีมาลิกีวันฮานาบิละหลักฐานมีหลักฐานด้วยฟะมันชะฮิดะมินกุมุชชะฮ์รฟันยะซุมดังนั้นใครก็ตามที่เห็นเดือนให้เขาถือศีลอดจากอัลกุรอานจากหะดีษบอกว่าอะไรจากหะดีษบอกว่าซูมูริรุยะติฮีวะอัฟติรูริรุยะติฮีให้ท่านถือศีลอดในก็ต่อเมื่อท่านเห็นเดือนถือศีลอดก็ต่อเมื่อเห็นเดือนออกบวชก็เมื่อเห็นเดือนนี่คือนักวิชาการเขายกมาหลักฐานมาจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ฝั่งไหนฝั่งที่บอกว่าเดือนนอกแล้วฝั่งเดือนในล่ะฝั่งเดือนในเขาบอกว่าอีซาระอะฮลูบะดะดินอันฮิลาละเมื่อชาวเมืองเห็นฮิลานฟะอินนะฮูลายะญิบุซซอมอะลันญะมีอไม่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องถือศีลอดพร้อมกันมาอิคติลาฟินมอตอเลียโดยที่มันต่างกันต่างท้องที่กันอยู่คนละที่กันอยู่ซาอุดีอยู่ไทยอยู่คนละที่กันอย่างนี้เป็นต้นนักวิชาการมีการขัดแย้งกันว่าอินนามายะญิบุอะลามันรออาฮูแต่วาญิบสำหรับคนที่เห็นมันเท่านั้นเอาอาลาฟีฮุกมิฮิมหรือว่าอยู่ในการปกครองของเมืองนั้นวะฮุวัสซอฮีมินมัซฮะบิชชาฟิอีและดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นที่ถูกต้องที่ได้มาจากมัซฮับของชาฟิอีดังนั้นมัซฮับชาฟิอีนะครับส่วนใหญ่ก็คือเดือนในมัซฮับชาฟิอีจริงๆคือเดือนในวะฮุวะกอลูตออิฟะตินมินัสซะลัฟและทัศนะนี้เป็นทัศนะ
ส่วนหนึ่งจากชาวซาลัฟด้วยเอาแล้วเป็นเรื่องการขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาเป็นพันปีไม่ใช่มาเพิ่งเกิดนะอุลามาในยุคซาลัฟก็ยึดวักตารหูอัศนานีอิมามอัศนานีก็เลือกทัศนะนี้วับนูอุไซมีนและเชคมูฮัมหมัดนาซีขอโทษเชคมูฮัมหมัดซอเลห์อุไซมีนเลือกทัศนะนี้เชคมูฮัมหมัดซอเลห์อุไซมีนนักฟิกเลือกทัศนะเดือนในมาชาอัลลอฮ์หลักฐานฟามันชะฮีดามินกุมุชะฮ์รอฟันยะซุมหลักฐานเดียวกับทัศนะเดือนในเลยได้เดือนนอกเลยหลักฐานเดียวกันเลยทัศนะเดือนนอกเดือนในใช้หลักฐานเดียวกันฟามันชะฮีดามินกุมุชะฮ์รอฟันยะซุมดังนั้นใครก็ตามที่เห็นเดือนให้เขาถือศีลอดแล้วจากซุนนะห์นบีล่ะเขายกหะดีษมาซูมูริรุยะติฮิวะอัฟติรุริรุยะติให้ถือศีลอดก็ต่อเมื่อเห็นเดือนและออกบวชก็ต่อเมื่อเห็นเดือนโอ้หะดีษเดียวกันเลยทั้งฝ่ายในแล้วก็ฝ่ายนอกจุดยืนของแนวทางซะลัฟหรือซะลาฟีอ่ะทำไงบอกตรงนี้เลยนักวิชาการไม่อนุญาตให้อิงการไม่อนุญาตให้ไปว่าอีกฝ่ายหนึ่งว่าผิดเลยเพราะโดยพื้นฐานเขามีหลักฐานทั้งคู่อีกฝ่ายนี้ก็มีหลักฐานอีกฝ่ายหนึ่งก็มีหลักฐานแต่เขามีการเข้าใจหลักฐานหะดีษและซุนนะห์เนี่ยไม่ตรงกันของเขามีหลักฐานเสริมไหมเดือนในมีไหมมีหะดีษกุเรบมีหะดีษกุเรบบอกว่าอะไรหะดีษกุเรบเนี่ยก็คือเอาง่ายๆสรุปนะครับว่ามีชาวเมืองเนี่ยจากเมืองชามเนี่ยเขาได้มาหาซอฮาบะก็คือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสโดยที่ว่าเขาเห็นฮิลาลเดือนตั้งแต่วันศุกร์แล้วไปเห็นฮิลาลเดินทางนะจากชาเมืองชามเนี่ยไปยังอีกเมืองนึงอ่ะไปเจอซอฮาบะก็คือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสถามว่าท่านเห็นเดือนไหมคนเนี้ยก็บอกว่าเห็นเดือนท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าท่านเห็นเดือนเมื่อไรฉันตอบว่าฉันเห็นตั้งแต่คืนวันศุกร์แล้วท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสถามต่อเป็นซอฮาบะถามว่าและท่านเห็นมันไหมคนนี้ตอบว่าฉันเห็นน้ำฉันเห็นรออาฮุนนัสวะซอมูวะซอมามูอาวิยะบอกว่าประชาชนเนี่ยหลายคนก็เห็นเดือนและก็ถือศีลอดแล้วและมูอาวิยะก็ถือศีลอดซอฮาบะด้วยฟะกอละดังนั้นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสซอฮาบะยืนยันว่าวะลากินนารออัยนาไลลาตัสซับติแต่ทว่าเราเห็นมันในคืนวันเสาร์ประเด็นอยู่ที่เห็นเขาเห็นวันไหนเห็นวันศุกร์เขาถือวันศุกร์แต่นี้เขาเห็นวันไหนเห็นวันเสาร์เขาถือวันเสาร์ฟะลานะซาลูนะซุมดังนั้นเราก็จะทำการถือศีลอดต่อฮัตตานุกมิลาซาลาซีนเอานารอจนกว่าจะครบ30วันหรือว่าเราเห็นเดือนนี่เป็นการยืนยันจากซอฮาบะเดือนนอกและเดือนในใช้หลักฐานเนี่ยเดือนในเขาใช้หลักฐานของเขาฟากุนตูอาวาลาตักฟีมันไม่พอหรือฉันจึงถามกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสว่าไม่พอหรือกับหลักฐานเนี่ยบิรุยะติมูอาวิยะวะซิยามิด้วยกับการเห็นเดือนของท่านมูอาวิยะและการถือศีลอดของท่านไม่เพียงพอเหรอท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสตอบว่าฟะกอลาลาไม่ฟะกอลาลาไม่ฮากะซาอามะรอนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังกล่าวนี้แหละท่านรอซูลได้ใช้เราตรงนี้หมายถึงอะไรให้ดูเดือนถ้าดูเดือนไม่เห็นบวชไหม
ก็ให้นับเป็นถึง30จริงๆหะดีษเต็มๆผมขออนุญาตจากหะดีษเนี่ยที่ว่าให้ดูเดือนอันอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนซูมูริรุยะติวะอัฟติรูริรุยะติฟะอินกุมบิกุมกุบบิอะลัยกุมฟะอักมิลูอิดดะตะชะอ์บานซะลาซินมีรายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะฮ์อันนี้หะดีษเต็มๆพวกท่านทั้งหลายจงถือศีลอดก็ต่อเมื่อเห็นเดือนและจงละศีลอดก็ต่อเมื่อเห็นเดือนฟาอินกุมบิยาอะไรกุมดังนั้นหากว่ามีเมฆมาบดบังพวกท่านหมายถึงว่าท่านไม่เห็นฟาอักมิลูอิดดะตะชะอ์บานซะลาซีนะดังนั้นให้ท่านเองทำให้เติมเต็มให้ถึง30เดือนชะอ์บานหมายเนี่ยใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวก็จะมีการขัดแย้งเกิดขึ้นและก็หูกลมอีกฝ่ายนึงว่าเป็นบิดอะห์ทั้งเรื่องนี้นักวิชาการตั้งแต่ยุคอดีตในยุคซะลัฟขัดแย้งกันมาทั้ง2ฝ่ายมีหลักฐานทั้งคู่ดังนั้นนะครับคนที่เป็นอยู่ในแนวทางซะลาฟีแนวทางอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์แนวทางอะลุนหะดีษไม่อนุญาตให้หูกลมอีกคนนึงอีกกลุ่มนึงว่าเป็นพวกบิดอะห์เลยเนื่องจากเรื่องเดือนเขาเอาหะดีษนี้แหละมาแล้วบอกว่าที่เขาไม่ถือศีลอดเพราะเขาไม่เห็นส่วนอีกคนนึงที่บอกว่าถือศีลอดเพราะว่าเขาเห็นประเด็นมันอยู่ที่คำว่าเห็นกับคำว่าไม่เห็นและคำว่าเห็นกับไม่เห็นเนี่ยมาครอบว่าจะเอาเฉพาะคนในประเทศหรือว่าคนด้านนอกด้วยนี่แหละที่นักวิชาการเขาขัดแย้งกันโดยหลักฐานตัวเดียวกันดังนั้นไม่อนุญาตให้ขัดแย้งในเรื่องนี้เคยได้ยินอันนี้ไหมครับที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านอย่าได้ละหมาดมักริบขอโทษละหมาดอัสรีใช่ไหมจนกว่าจะถึงที่แห่งนี้ซอฮาบะห์2ท่านขอโทษซอฮาบะห์2กลุ่มซอฮาบะห์2กลุ่มเนี่ยเดินทางไปนบีสั่งคำสั่งเดียวนะคำสั่งเดียวแต่ซอฮาบะห์เข้าใจ2ความหมายและนบีไม่ได้เฉลยด้วยว่าใครถูกใครผิดกลุ่มแรกจะไปถึงนั่นเนี่ยกลัวละหมาดไม่ทันเลยละหมาดอัสรีกลางทางอีกกลุ่มนึงบอกว่าไม่ได้คำสั่งนบีเด็ดขาดก็คือนบีบอกอย่าละหมาดอัสรีจนกว่าจะถึงที่แห่งนี้เขาเลยไปละหมาดที่นั่นแต่เข้าเวลามักริบแล้วดังกล่าวนี้กลับมาหาท่านนบีไม่ได้ตำหนิใครเลยคำสั่งออกมาจากใครท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่บรรดาซอฮาบะห์เขาเข้าใจต่างกันในคำสั่งเดียวกันแต่นบีไม่ได้ตำหนิใครนี่แหละคือจุดยืนที่นักวิชาการเขาได้เห็นพ้องว่าเนื้อก็ต่อเมื่อมีการขัดแย้งกันและมีหลักฐานทั้งสองฝ่ายเขาเรียกคีลาฟกอวีหรือคีลาฟตะนาวะดังกล่าวนี้ไม่อนุญาตนะครับให้สร้างความเป็นศัตรูเพราะเราจะเจอเนี่ยอีกไม่นานก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนคุณงามความดีกับเราให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเอานำมาเปลี่ยนแปลงแค่ความรู้ว่าการขัดแย้งเรื่องเนี้ยเรื่องการเห็นเดือนเข้าเดือนเหนาะเดือนออกเนี่ยเดือนนอกเดือนในอ่ะไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปหูกลมพี่น้องของเราว่าเป็นพวกบิดอะห์นะครับดังนั้นเองผมจึงอยากจะฝากให้กับพี่น้องความรู้เล็กๆน้อยๆมันทำให้จุดยืนของเราเปลี่ยนจากเราเคยแข็งกับเขาเรารู้แล้วว่าเขาเองก็มีหลักฐานเราเองก็มีหลักฐานแม้ว่านักวิชาการส่วนใหญ่จะยึดเดือนนอกเราก็ไม่ว่าอะไรนักวิชาการส่วนน้อยจะยึดเดือนในเราก็ไม่ว่าอะไรท่านมีโอกาสท่านยึดอะไรก็ตามท่านให้น้ำหนักไปตามนั้นเนี่ยท่านไปรับผิดชอบกับพระองค์อัลลอฮ์เองไม่ใช่สิทธิ์ของเราที่เราจะไปหูกลมท่านนี่คือจุดยืนของอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ไม่เอาเรื่องของการขัดแย้งทางด้านวิชาการที่มีหลักฐานมาหูกลมกันแต่ถ้าหากไม่มีหลักฐานล่ะเช่นอนุญาตให้โกนเขา
นบียืนยันชัดเจนจากหะดีษชัดเจนว่าการไว้เขาเป็นนักวิชาการส่วนใหญ่เลยบอกวาญิบแต่มีบางคนในยุคหลังที่อยู่ในยุคคอลัฟไม่ใช่ยุคสลัฟนะมาบอกว่าการโกนเขาเนี่ยถือว่าเป็นมักโรดังนั้นหลายคนเลยเอาไปปฏิบัติดังกล่าวนี้ไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าการโกนเขาอะเป็นมักโรแบบชัดเจนไม่มีเลยแต่หลักฐานส่วนใหญ่น้ำหนักที่มีคือไว้เขาเป็นวาญิบดังนั้นห้ามโกนดังนั้นคนที่จะเป็นแนวทางซะลาฟีนะครับอุลามาทุกคนไว้เขาทุกคนนักเรียนศาสนาก็สมควรที่จะไว้เขาคนที่เป็นนักดาอีก็ต้องไว้เขาด้วยในเดือนรอมฎอนจากคนที่ไม่เคยมีเขาขอให้มีการเปลี่ยนแปลงรู้แล้วหะดีษนึงเอามาปฏิบัติใช้ในชีวิตของเราและมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเริ่มให้เดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยกับอัลกุรอานด้วยกับการทำซอดาเกาะห์ด้วยกับการจ่ายซะกาตด้วยกับการเรื่องของการทำคุณงามความดีขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้พวกเรานั้นอยู่ในแนวทางซะลัฟและมันฮัจซะลัฟบนความเข้าใจที่ถูกต้องวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมะอีนซุบฮานัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลก์